5 minutes podcast brought to you by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ Luneo ที่นอนยางพาราผสานนวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ Feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด Luneo 5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที 1,500 บาทสำหรับรุ่น Luneo Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้นสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้ไปเจอบทความหนึ่งมาชื่อว่า Ask Culture versus Guest Culture นะครับคุณเจงซูเป็นคนเขียนนะฮะตอนแรกผมก็เอ๊ะมันคืออะไรวะ Ask Culture Guest Culture นะครับเขาเริ่มต้นด้วยการพูดตัวอย่างนี้ก่อนฮะเขาบอกว่าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมแบบว่ามีคนมาขออะไรคุณที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะเช่นสมมุตินะฮะขอยืมเงินที่แบบเยอะๆนะครับขอมาอยู่บ้านคุณสักเดือนนึงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมีเขาขอเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความจำเป็นนะเขาเรียกว่า feel obliged ก็คือมีความจำเป็นที่จะต้องลองพิจารณาดูนะฮะเสร็จแล้วมันก็มีแนวโน้มสูงมากแหละที่คุณก็จะปฏิเสธแต่ว่าคุณรู้สึกโกรธที่คนคนนั้นทำให้คุณจะต้องปฏิเสธนึกออกไหมเพราะรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตอบไม่ตกลงด้วยอันนี้นะฮะเขาบอกว่ายินดีด้วยคุณกำลังเจอในสิ่งที่เรียกว่าเป็น culture clash ระหว่าง ask culture กับ guest culture นะครับคืออย่างนี้ฮะไอเดียนี้มันมาจากมี user ที่ใน Tangerine นะเขียนไว้ในปี2007นะครับเรื่องของ ask culture กับ guest culture นะครับเราเริ่มต้นจากนิยามมานิดนึงก่อนนะฮะความคาดหวังของคนที่มีลักษณะของ ask culture ASKS นะครับคือถามอ่ะคือมีอะไรก็ถามเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีความเป็นตะวันตกหน่อยถ้าเกิดว่าเราเทียบกับสไตล์การทำงานนะครับความคาดหวังของคนที่มี ask culture นะฮะจะเป็นอย่างนี้คุณอยากได้อะไรคุณจะขอถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะฟังดูแบบเกินไปเยอะหมายถึงว่าแบบอาจจะขอเลื่อนตำแหน่งของเงินเดือนแบบที่แบบรู้สึกว่าแบบมันเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณมีความต้องการอะไรนะครับที่แบบหมายถึงเป็นเรื่องของคุณเองอะนะคุณก็จัดการด้วยตัวเองไปนะฮะเรื่องของคนอื่นก็จัดการไปแบบนี้นะคุณจะคิดแบบนี้นะครับแล้วก็มันปกติมากที่จะขอแล้วถูกปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วคนที่ตอบตกลงเขาก็จะรู้สึกอยากตกลงจะช่วยจริงๆหรือปฏิเสธก็คือปฏิเสธจริงๆคือตรงไปตรงมาอันนี้คือลักษณะของ ask culture guest culture คือแบบมีความตะวันออกนิดนึงต้องใช้คำนี้นะฮะแล้วก็ความคาดหวังของ guest culture เนี่ยนะฮะคือ1เวลาจะขออะไรเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องได้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าจะมีเรียกว่าเป็น indirect cues ก็คือการบอกแบบอ้อมๆเนี่ยนะฮะที่มาสนับสนุนสิ่งที่คุณกำลังจะขออีกฝั่งหนึ่งว่ามันเหมาะสมเพราะคุณได้คิดมาเรียบร้อยแล้วในเหตุผลอะไรแบบเนี้ยนะครับอันที่สามก็คือว่ามันเป็นการที่ถือว่าแย่ถ้าเราให้บางคนต้องตกในสถานการณ์ที่เขาจำเป็นจะต้องปฏิเสธเรามันเราจะรู้สึกแย่ที่แบบที่เราทำให้เขาต้องปฏิเสธเรานะครับและเมื่อเราถูกปฏิเสธเราก็จะรู้สึกแย่ด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบริบททุกอย่างมันถูกต้องตามที่มันถูกวางไว้เนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ยปากขอด้วยซ้ำสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยมันจะมาของมันเองนะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณอยากจะย้ายบ้านนะฮะคุณอยากจะย้ายบ้านใช่ไหมคุณก็ไปโพสต์ใน Facebook นะครับว่าเนี่ยเราจะย้ายบ้านนะครับแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะครับเอา ask culture ก่อนนะครับ ask culture เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะย้ายบ้านเนี่ยคุณก็ไปโพสต์ใน Facebook นะครับแล้วคุณก็บอกว่าโอเคคุณจะย้ายบ้านนะแล้วก็มีของที่คุณจะต้องแพ็คเช่นจะต้องเอาของใส่กล่องปิดเทปนะครับเราต้องการความช่วยเหลือในการแพ็คของด้วยนะครับแล้วก็เราอยากจะขอยืมถ้าเกิดว่ามีเราต้องใช้รถทรัคหรือรถกระบะคันใหญ่ๆนะฮะแล้วก็อาจจะต้องแบบอยากได้คนมาช่วยยกของด้วยอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนคุณก็จะตอบกลับมานะฮะว่าโอเคเขามีเทปเขามีกล่องนะครับเขามาช่วยแพ็คของแต่ว่าปรากฏว่าวันที่จะย้ายจริงๆอ่ะไม่มีใครว่างเลยนะครับคุณก็เลยโอเคไม่มีใครว่างเพราะฉะนั้นก็รถก็ไม่มีเนาะไม่มีว่างไม่มีรถก็เช่ารถนะครับแล้วก็ไปจ้างนะฮะคนที่เขามาเหมือนกับช่วยยกของแบบ professional อ่ะนะครับอันนี้คือลักษณะของ ask culture นะครับ guest culture เนี่ยนะฮะเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเอานาย A แล้วกันนาย A เนี่ยปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยว่างอยู่แล้วคุณก็เลยแบบเฮ้ย
สาร์ที่นี่ว่างไหมมาช่วยย้ายบ้านหน่อยสินะทีนี้อีกคนหนึ่งนะครับนายบีนายบีเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์จะยุ่งเพราะว่ามีลูกเล็กๆนะครับคุณก็เลยไม่พูดไม่ได้บอกนายบีนะครับนายซีเนี่ยนะครับมีรถปิกอัพนะครับคุณเพิ่งเอาซุปไปให้เขาตอนที่เขาไม่สบายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะคุณก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยจะขอเอารถไปใช้สุดสัปดาห์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะยืมไปย้ายบ้านนะฮะเขาก็จะแบบโอเคไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีเขาอาจจะต้องใช้รถหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการคล้ายๆกับว่าต้องมีการคาดการอีกฝั่งตลอดเวลาว่าไอ้ที่ตอบว่าใช่เนี่ยมันใช่จริงๆใช่ไหมที่ตอบว่าไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรจริงหรือเปล่านะครับหลายครั้งเนี่ยมันจะมีลักษณะของคนที่เป็น guest culture เนี่ยนะมันจะมีลักษณะของการต้องเดาใจอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์นะมันเป็นยังไงนะครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดูแบบเหมือนกับตรงเกินไปนะฮะหรืออาจจะถึงขั้นว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำแบบนี้เพราะมันหยาบคายเป็นต้นนะครับแล้วก็การที่จะไปโพสต์กรณีของ guest culture เนี่ยการจะไปโพสต์ Facebook ขอคนมาช่วยย้ายบ้านเนี่ยเขาจะไม่ทำเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะล่วงล้ำสิทธิมากจนเกินไปนะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการปะทะกันของสอง culture นี้นะครับผู้เขียนเนี่ยเป็นคนเอเชียนแต่ว่าเกิดที่อเมริกาแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังถูกก็คือเลี้ยงด้วยพ่อแม่ที่เป็นเอเชียนเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจอเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าด้วยความเป็นเอเชียนเนี่ยนะฮะเราก็ถูกสอนให้หนึ่งก็คือว่าต้องมีความขี้เกรงใจหน่อยๆนะฮะแล้วก็พูดอะไรก็ไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอยากได้อะไรก็จะต้องใช้ลักษณะของการใช้ tone of voice นะครับหรือว่าเวลาพ่อแม่จะสอนอะไรเนี่ยก็ไม่ได้สอนตรงๆแต่ว่าสอนด้วยการเล่าผ่านเรื่องของคนอื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีสุภาษิตของญี่ปุ่นอันหนึ่งที่บอกว่า the nail that sticks up gets nailed down ก็คือตะปูที่มันโผล่มาถูกทุบลงไปแปลว่าวัฒนธรรมเอเชียให้ค่ากับความเป็นกลุ่มก้อนเป็นครอบครัวเป็นอะไรเงี้ยมากกว่าค่าของความเป็นปัจเจกซึ่งวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยตรงข้ามถ้าเอเชียเป็น guest culture ใช่ไหมคุณจะต้องคล้ายๆว่าคือเหมือนเดินเรือคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้ทำได้แบบนี้ทำไม่ได้แม้แต่กระทั่งในที่ทำงานที่เป็นเอเชียมากๆเนี่ยคุณต้องรู้ว่าแบบประมาณนี้มันพูดขอได้เปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทำตอนตกเนี่ยจะเป็น as culture ซึ่งก็จะตรงกันข้ามเลยนะฮะก็คือว่าอยากได้อะไรต้องพูดต้องขอต้องกล้าแสดงออกต้องนู่นนี่ต่างๆนานาเขาบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเขาเป็นเอเชียแต่ว่าเขาอยู่ในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาเห็นการปะทะกันของ culture 2 อันนี้อย่างมากเลยนะครับแล้วก็ในการทำงานนะฮะโดยเฉพาะทำงานในองค์กรที่เป็น arts culture เนี่ยนะคนที่เป็น guest ถูกเลี้ยงมาแบบ guest culture คือต้องกะเอาเนี่ยจะทำงานในองค์กรเนี่ยแล้วเหนื่อยมากนะฮะคือเหนื่อยจริงๆเพราะว่ามันฝืนนะครับมันไม่ได้ถูกนั่นนะเขาบอกว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็แนวโน้มองค์กรสมัยใหม่มันจะเป็น arts culture มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าจะเป็นตะวันตกก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดขึ้นมาจาก guest culture นะครับควรจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่แบบนี้ได้นะครับเขาบอกว่าปรับตัวยังไงนะฮะปรับตัวยังไงเนี่ยเขาบอกว่าลองเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีพูดที่อ้อมทำให้มันตรงมากขึ้นเวลาจะพูดอะไรจะขออะไรจะแสดงความคิดเห็นอะไรทำให้มันตรงไปตรงมามากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณกำลังแบบไปรบกวนคนนี้หรือเปล่าคุณติดเรื่องที่คุณอยากถามเขาจะกลัวว่ามันจะรบกวนหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ถามเจ้าตัวไปเลยว่าสิ่งที่คุณทำแบบนี้มันเป็นการรบกวนหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเนี่ยแต่ว่าใน as culture เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะเช่นคือเนื่องจากว่าทุกคนสามารถที่จะตอบปฏิเสธคุณได้แบบโดยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่ทำอะไรก็จะถูกปฏิเสธตลอดนะฮะแล้วมันก็เสียกำลังใจเหมือนกันบางทีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็as culture บทบาทในที่ทำงาน job description คำหน้าที่นะฮะและการวัดผลนะการวัดผลหน้าที่เป้าหมายพวกนี้ต้องตรงไปตรงมามากๆหมายถึงว่ามันจะต้องมีภาพจับต้องได้ชัดเจนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแม้ว่าจะอยากเป็น as culture เนี่ยมันก็จะกลายเป็น guest อยู่ดีเพราะว่าถ้าวัดผลไม่ได้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าไอ้นี่ทำไปจะถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นลักษณะของคนอย่างเดียวแต่มันคือการวางผังองค์กรโดยรวมทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ
ลูนิโอที่นอนยางพาราผสานนวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ Feel the Float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด Lunio 5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที 1,500 บาทสำหรับรุ่น Lunio Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น